เบนพัชระค่ะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมนะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพี่หมอช่วยหน่อยเถอะปัสสาวะออกมาเนี่ยมันติดขัดมีหนองซ้ำนะคุณอีต่างหากช่วยทำคลิปแล้วหาสมุนไพรแบบง่ายๆให้หน่อยนะคะวันนี้พี่หมอจัดให้เลยค่ะโอ้โหคิดอยู่นานเลยว่าจะใช้สมุนไพรอะไรดีเนาะที่จะหาง่ายๆนึกออกแล้วค่ะนี่สมุนไพรตัวนั้นก็คือตะไคร้ค่ะตะไคร้รู้จักนะทุกบ้านก็มีกันอยู่แล้วหาซื้อง่ายมากวิธีการแสนง่ายเลยท่านก็เอาน้ำเนี่ยใส่ไปในหม้อต้มอ่ะประมาณ 3-4 แก้วอย่างนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะที่หมอใส่ลงไปแล้วนะหลังจากนั้นน่ะหาตะไคร้เนี่ยประมาณเนี้ยท่อนสวยๆหน่อยสัก 3-4 ต้นไม่มีหลักการค่ะเอาไปคลุกก่อนคลุกให้แตกหน่อยนะคลุกให้แตกหน่อยเพราะว่าตัวยาตะไคร้เขาจะได้ออกดีๆอย่างนี้หลังจากนั้นมาหั่นละค่ะหั่นแล้วใส่ลงไปรวมใบตรงเนี้ยทุบให้ทั่วเลยอย่างเงี้ยต้มเลยนะพี่หมอตะไคร้น้อยวันนี้ก็เลยจะไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่ลงไปต้มแล้วค่ะส่วนหนึ่งพี่หมอต้มเสร็จแล้วเมื่อเดือดแล้วเนี่ยขอให้รีไฟอ่อนๆต้มทิ้งไว้10-15นาทีเมื่อต้มได้ที่แล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะลิ้นให้ดูนะลิ้นออกมาขนาดต้มแล้วจะได้กลิ่นหอมของตะไคร้ออกมาเลยนะนี่กลิ่นหอมออกมาเลยนี่น้ำก็จะออกเหลืองๆอย่างนี้ยกขึ้นดื่มกินค่ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลย3มื้อเลยทำต่อเนื่องหน่อยเถอะอาการปัสสาวะขัดของท่านเนาะโอ้โหมันจะหายได้ดีมากๆเลยปัสสาวะของท่านจะไหลลื่นแถมไม่ขุ่นด้วยทำตามแบบที่พี่หมอว่านี้แหละนี่ถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเบนพัชระค่ะ